วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คุณปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันอังคารที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าเมื่อสภานิสิตหัวกลับเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลบอกว่าผมอยากจะบอกพวกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณหนูทั้งหลายใจเย็นๆ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 นะอย่าเพิ่งทำตัวเป็นวัยรุ่นใจร้อนเกินหน้าพักสามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับเขาเลยนะครับพักที่เขามีสโลแกนบอกว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่เราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนี่ครับแบ่งอำนาจออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือรัฐบาลก็อาศัยอำนาจบริหารไปคือรัฐสภาซึ่งก็คืออำนาจนิติบัญญัติแล้วก็คือศาลก็คืออำนาจตุลาการบริหารนิติบัญญัติตุลาการรัฐบาลรัฐสภาศาลมันก็เหมาะสมดีอยู่แล้วนะครับร้อยรัฐสังคมชาติบ้านเมืองให้อยู่กันกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นสุขบ้างทุกบ้างมันก็ตามวิสัยโลกแต่ก็เจริญรุ่งเรืองตามฐานานุรูปเป็นลำดับนะครับแล้วนี่อะไรครับสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเที่ยวมาสถาปนาตัวเองเป็นอำนาจที่4ขึ้นเป็นพ่อทุกสถาบันอย่างนั้นแหละครับถึงได้เหิมเกริมเหลือเกินเรียกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าชี้แจงต่อสภานิสิตว่าที่วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคก้าวไกลไปเนี่ยถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่เหิมเกริมจริงๆแถมยังจะให้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ถามจริงๆแต่ครับสภานิสิตจุฬาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างในสระจุฬาพองตัวใหญ่เหนือศาลขนาดนี้แล้วเหรอครับผมต้องยกมือทาบอกด้วยความตกใจเลยนะครับและต่อไปอะไรที่ไม่ถูกใจพวกนิสิตเนี่ยจะไม่ต้องเรียกนายกฝ่ายบริหารเรียกประธานรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติไปยืนกุมเป้าชี้แจงกับสภานิสิตจุฬาด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมว่ามันจะเร็วไปหน่อยมั้งรอให้พรรคพีระมิดหัวกลับเนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วก็คุมรัฐสภาเบ็ดเสร็จซะก่อนเถอะครับแล้วค่อยพองขนเถลิงอำนาจประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศกันตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่สายนะครับเถลิงอำนาจได้แล้วก็เฉดหัวอธิการบดีเฉดหัวอาจารย์ออกไปให้หมดเหลือไว้แต่พวกจานสามเหลี่ยมหัวกลับเอาแค่นั้นพอครับในเมื่อเก่งขนาดสถาปนาอำนาจที่4ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนแล้วละมั้งครับให้ผู้นำจิตวิญญาณส้ม3นิ้วสิทธิ์แซงชูสมาเป็นอธิการบดีแล้วก็ตั้งคณะเนรคุณศาสตร์ขึ้นมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนว่าด้วยวิชานิติสงครามไปเลยนะครับเสรีภาพเสมอภาคและก็พราดอนภาพประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนบ้านเมืองเนี่ยจะมีกี่สถาบันกี่สถาบันก็ล้มมันไปให้หมดนั่นแหละครับในเมื่อประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วนี่ครับก็ปกครองกันเองบริหารกันเองและดูสิครับถึงตอนนั้นเนี่ยพวกสภานิสิตวันนี้เนี่ยจะเถลิงอำนาจอยู่ที่หลุมไหนนะครับพวกนกไม่เคยเห็นฟ้าพวกปลาไม่เคยเห็นน้ำมันก็เหมือนกับรุ่นใหม่วันนี้นี่แหละครับประเทศไทยมีเอกราชไม่ต้องเดินตามนิ้วชี้ใครทุกวันนี้ก็เหลือจะเสรีภาพพราดรภาพแล้วก็เสมอภาคแล้วนะครับเป็นประชาธิปไตยล้นเกินกันทุกวันนี้จนมองไม่เห็นความอิสระเสรีนั่นก็เหมือนกันพลานเอาตีนไอ้กันเนี่ยมาทูลหัวว่านี่คือเสรีภาพที่โหยหากันมันก็ไม่ต่างไปจางนกจากปลาอย่างที่บ้านนั่นหรอกครับในเมื่อจะเอากันอย่างนั้นเนี่ยเอาให้มันสุดๆไปเลยครับ
จะได้สมกับความเป็นนิสิตจุฬาที่กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2442โดยมีพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2459แล้วก็พระราชทานนามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดสภานิสิตจุฬาคิดที่จะเนรคุณและมั่นใจว่าจะไปรอดแล้วก็อย่าใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวติดหน้าอกพวกคุณเลยครับเปลี่ยนไปเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวหรืออะไรก็ได้นะครับจะได้คู่ควรกับการกระทำของสภานิสิตในครั้งนี้เพราะว่าพระเกี้ยวเนี่ยเป็นของสูงนะครับคือเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือว่าพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์และก็เป็นพิจิตรเลขาประจำราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์เนี่ยแปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎในเมื่อสภานิสิตยุคนี้ไม่สำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณและยกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องลบล้างต้องทำลายของเก่าให้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่คู่ควรหรอกครับที่จะใช้สัญลักษณ์พระเกี้ยวอย่าลืมนะครับนิสิตจุฬาทั้งหลายลองใคร่ครวญข้อความหนังสือเผยแพร่ที่ลงนามโดยนายสถาปัตย์เพชรศิราสรรค์ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูกันแล้วกันนะครับว่าสมควรหรือไม่เอาอย่างนี้ผมขออาศัยที่รองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์หริรักษ์เนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้โดยสรุปอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่หนังสือที่ลงนามโดยประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์หวานนท์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเนื่องจากมีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์ในสองประเด็นด้วยกัน 1. การละเลยความสำคัญของกระบวนการพิจารณาความ 2. การใช้อำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโทษยุบพรรคการเมืองสภานิสิตจุฬาจึงขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์หวานนท์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ต่อสภานิสิตในวันที่14สิงหาคม2567เนื่องจากสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในเชิงวิชาการของการจัดการเรียนการสอนของศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์ภายใต้หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตอันเป็นเหตุมาจากการใช้อำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักการนิติรัฐและนิติธรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังโพสต์เฟซเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าไปรับฟังแล้วก็ซักถามได้ด้วยนะครับโดยโพสต์ข้อความดังต่อไปนี้สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภานิสิตจุฬาเชิญศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์หวานนท์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์เข้าอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของนิสิตจุฬาหลังจากมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งน่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่โดยสภานิสิตจะซักถามศาสตราจารย์พิเศษจิรฤทธิ์หวานนท์ในวาระการเสนอพิจารณาผลกระทบด้านมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตอันเนื่องมาจากการยุบพรรคก้าวไกลในการประชุมสามัญสภานิสิตวันที่14สิงหาคมนี้
ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปซึ่งทุกคนสามารถรับชมการประชุมและการซักถามได้ผ่านทางเพจ Facebook Live ที่เพจของสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละครับเป็นข้อความที่อาจารย์หริรักษ์เนี่ยหยิบยกมาจากสภานิสิตที่โพสต์ข้อความเอาไว้อาจารย์หริรักษ์บอกว่าอย่างนี้ครับการที่นิสิตจะสอบถามอาจารย์ด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในข้อกฎหมายหรือว่าด้วยข้อสงสัยใดๆเนี่ยนะครับทำได้ครับทำได้ซ้ำยังจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่กว้างขวางแล้วต้องถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่จะต้องประกอบไปด้วยกาละด้วยสถานที่ด้วยเวลาด้วยรู้ภาวะและหน้าที่แห่งตนภาวะของศิษย์เนี่ยต้องมีความเคารพนอบน้อมต่อครูอาจารย์จะไม่แสดงอาการลบหลู่หมิ่นแคลนอาจารย์เมื่ออาจารย์มาสอนในห้องเรียนนั่นถือว่าประกอบด้วยสถานที่และการเวลาหน้าที่ของนักศึกษาก็คือฟังสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ซักถามแล้วก็จดบันทึกไม่ใช่ไปโพสเฟซทำหนังสือไปค้ำคอด้วยข้อความที่ก้าวร้าวหยามหมิ่นขาดความเคารพอย่างนี้การใช้คำว่าเชิญเข้าอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของนิสิตจุฬาหลังจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่การใช้ข้อความแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่วิสัยของคนที่กำลังศึกษาเพื่อสู่ความเป็นบัณฑิตคือนอกจากจะไม่รู้ภาวะและก็หน้าที่ของตนแล้วเนี่ยนะครับยังจะไปก้าวล่วงอำนาจสถาบันตุลาการอันผู้เจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ทำกันด้วยการเชิญพูดชัดๆว่าเรียกตุลาการศาลที่ตัดสินคดีความไม่ถูกใจตนเนี่ยให้ไปพบเพื่อชี้แจงโดยใช้คำว่าเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของนิสิตจุฬาโดยใช้คำว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่นี่แหละครับคุณเปรย์บอกว่ามันเกินเลยไปเยอะเลยนะครับเกินเลยจนน่าสงสัยว่าเป็นเพราะสถาบันอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการจะบ่มเพาะนิสิตเหล่านี้ให้เป็นบุคคลแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าสภานิสิตเนี่ยอยู่ภายใต้กลไกของพวกจานสามเหลี่ยมหัวกลับกันแน่แหละครับ